กับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านคณะที่ปรึกษาสวทชภาคเหนือท่านปราชญ์พระยาดีศรีล้านนาทุกท่านรวมทั้งคณะวิทยากรคณาจารย์นักวิจัยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมผู้แทนจากสภาการค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรสวทชทุกท่านรวมถึงแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็มาเปิดงานในวันนี้นะครับเป็นงานของสวทชซึ่งก่อตั้งมาร่วม18ปีที่สวทช อยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทางสวทชภาคเหนือเองได้พยายามที่จะผลิตผลงานสร้างผลงานทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆโดยเฉพาะทางสถาบันการศึกษาในการที่จะผลิตผลงานนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงการถ่ายทอดผลงานเหล่านั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ให้แน่ใจว่างานต่างๆที่ทำนั้นตอบสนองความต้องการในชุมชนอย่างแท้จริงสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อยู่ในภาคเหนือนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับต้องถือว่าทางสวทชภาคเหนือได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ทำงานร่วมกับทางสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆและก็สมาคมสภาวิชาชีพต่างๆในภาคเหนือเป็นอย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้ผมต้องขออนุญาตขอบพระคุณพันธมิตรของสวทชเป็นอย่างสูงนะครับที่ทำงานร่วมกับสวทชในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งรวมถึงคณาจารย์ที่ปรึกษานักวิชาการทุกท่านรวมถึงหน่วยงานในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางเกษตรจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดขออภัยนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาชุมชนรวมถึงศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคหนึ่งนะครับศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและอีกหลายหน่วยงานซึ่งอาจจะไม่สามารถกล่าวได้หมดในที่นี้รวมทั้งขอขอบพระคุณเอกชนที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของสวทชมาโดยตลอดรวมทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหอการค้าสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือเป็นต้นที่กรุณาให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการทำงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในภาคเหนือได้รับสิ่งดีๆจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโอกาสนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมงานแล้วก็ให้เกียรติให้ความสนใจกับงานของสวทชมาโดยตลอดและในเวลาสมควรนี้ผมขอกล่าวเปิดประชุมประจำปี2558ของสวทชภาคเหนือและขอให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะที่ได้เกียรติสำหรับการกล่าวเปิดในครั้งนี้นะคะ